คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการสังเกตรถหัวลาก10ล้อกับหัวลาก8ล้อนะครับรถ2คันที่อยู่ข้างหน้านี้นะก็จะเป็นรถลายพิเศษจากทางเฮอร์ป้านะครับก็คือจะเป็นลายบริษัท Universal Transport นะตัวรถก็จะเป็นสีขาวส้มนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคันซ้ายมือก่อนนะครับซึ่งเป็นหัวลาก10ล้อหัวลาก10ล้อคันนี้นะครับก็จะเป็นหัวลากแมน TGS นะหัวลากรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับก็คือเราสังเกตได้จากตัวกระจังหน้าน่าจะเป็นกระจังหน้าสี่เหลี่ยมกับไฟหน้าดวงเล็กอยู่นะครับต่อมาเนี่ยก็คือวิธีการสังเกตหัวลาก10ล้อนะให้เราดูที่ระยะแชสซีครับเราดูที่ด้านหลังรถนะระยะแชสซีของเขานะครับให้เราสังเกตจากด้านหลังหัวเก๋งถึงด้านท้ายรถเนี่ยระยะแชสซีของเขาจะมีความยาวที่มากกว่าหัวลาก8ล้อนะครับจุดสังเกตต่อมาเลยก็คือช่วงล่างของรถคันนี้ให้เราสังเกตที่เผาท้าย2จุดนี้นะครับที่เป็นจุดกลมๆเนี่ยถ้าเป็นรถ10ล้อแท้เนี่ยจะมีเผาท้ายแบบนี้นะจะมี2จุดกลมๆนะครับจะเป็นรถขับเคลื่อน2เผานะแล้วก็ระยะความยาวของแชสซีด้านล่างก็จะมีมากกว่าหัวลาก8ล้อต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำหัวลาก8ล้อหัวลาก8ล้อคันนี้นะครับก็จะเป็นหัวลากรุ่นใหม่และอันนี้จะเป็นแมน TGX ความพิเศษของหัวลาก8ล้อนะคันนี้ก็คือเผากลางของเขาจะสามารถยกล้อขึ้นได้นะครับจะเหมือนรถของจริงเลยนะเผากลางของเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับถ้าเกิดเราสังเกตนะเผาที่2อันนี้จะยกเก็บได้นะครับจะยกเก็บได้ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะตัวล้อจะไม่สัมผัสพื้นนะครับวิธีการสังเกตรถหัวลาก8ล้อนะวิธีการแรกครับดูที่แชสซีเหมือนเดิมนะตรงจุดนี้นะครับด้านหลังหัวเก๋งจนถึงด้านท้ายเนี่ยแชสซีของเขาจะมีระยะที่สั้นกว่าหัวลาก10ล้อชัดเจนนะต่อมาเรามาดูที่ช่วงล่างกันครับช่วงล่างของรถคันนี้หัวลาก8ล้อจะขับเผาเดียวนะครับจะอยู่ด้านท้ายนะเผาขับจะอยู่ด้านท้ายรถแค่จุดเดียวนะครับซึ่งจะต่างจาก10ล้อที่มี2เผานะส่วนเผากลางอันนี้ที่เก็บพับได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเผาตามนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหัวลาก10ล้อกับ8ล้อมาวางเทียบช่วงล่างกันดูนะอันล่างจะเป็นของ10ล้อนะครับส่วนอันบนจะเป็น8ล้อเมื่อเราวางเทียบกันแล้วนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนของแชสซีทั้ง2ชุดนี้นะก็คือในส่วนของตัว10ล้อเนี่ยจะมีความยาวมากกว่าตัว8ล้อชัดเจนนะครับตัว8ล้อจะเป็นด้านบนนะครับซึ่งผมมองว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะอัปเกรดรถหัวลากจาก6ล้อไปเป็น10ล้อเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราหาแชสซี10ล้อที่ตรงรุ่นดีกว่านะเพราะว่าความยาวของแชสซี10ล้อนะครับจะมากกว่า8ล้อแต่สำหรับหัวลาก8ล้อนะครับก็สามารถโมดิฟายไปเป็น10ล้อได้นะในกรณีที่เราไม่สามารถหาแชสซี10ล้อได้จริงๆนะครับอย่างในบางรุ่นอย่างเช่นรถหัวลากสแกนเนียที่หาแชสซี10ล้อยากนะเราก็สามารถโมจาก8ล้อเป็น10ล้อได้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเป็นลำดับต่อไปสำหรับวิธีการโมแชสซีจาก8ล้อเป็น10ล้อนะครับให้เราดูที่แชสซีอันนี้นะอันนี้ผมถอดชิ้นส่วนแชสซีชิ้นล่างมาแล้ววิธีการนะให้เราสังเกตนะครับให้เราสังเกต2จุดนี้นะจุดนี้กับจุดนี้นะครับให้เราใช้คัตเตอร์ปาดออกเลยนะใช้คัตเตอร์ปาดตรงนี้ออกครับปาดตรงจุดนี้ออกปาดตรงพลาสติกนี้ออกนะครับจุดที่1จุดที่2พอเราปาด2จุดนี้ออกไปแล้วจะทำให้ระยะของล้อเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เราสามารถใส่ล้อแบบคู่ตรงเผาที่2อันนี้ได้นะครับจุดที่ผมบอกให้ปาดเมื่อกี้นี่คือจุดนี้นะจุดที่1แล้วก็จุดที่2พอเราปาดเราก็จะใส่ล้อแบบคู่หลังได้นะครับแต่ข้อสังเกตของวิธีการโมดิฟายแบบนี้ก็คือเราจะไม่สามารถกลับไปเป็นรถ8ล้อได้แล้วนะก็คือถ้าเกิดแปลงแล้วก็คือแปลงเลยนะครับก็คือจะเป็น10ล้อถาวรเลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูเนาะสำหรับรถหัวลาก10ล้อกับ8ล้อนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะที่คนนิยมหามาเล่นกันนะครับก็คือมีความคล้ายคลึงกับรถในท้องถนนในบ้านเรานะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมสวัสดีครับ